และถ้าเราพูดถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9การวาดภาพก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะนั่นทำให้ศิลปินน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ร่วมกันจัดนิทรรศการพระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดินเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะครับซึ่งผมได้ไปสำรวจนะครับว่าเป็นการจัดนำเอาศิลปะทุกแขนงนะครับมาผสานลงในการนำเสนอภาพยนตร์ 3D animation นะครับฉายบนสถาปัตยกรรมพื้นที่ขนาด 3,500 ตารางเมตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครับพระบรมสาธิสลักษณ์ที่วาดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประสานลงในการฉายภาพยนตร์แอนิเมชันแบบ 3D mapping บนสถาปัตยกรรมขนาด 3,500 ตารางเมตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเหล่าศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งจิตรกรรมประติมากรรมรวมใจการสร้างผลงานด้วยความรักและความศรัทธาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระองค์เคยตรัสว่าการเป็นพระมหากษัตริย์ต้องเป็นตลอด24ชั่วโมงเราทำงานอย่างหนักหน่วงที่สุดเนี่ยวันหนึ่งก็16ชั่วโมงก็พักบ้างที่เหลือแต่เราได้ในสิ่งที่ประชาชนควรจะได้เห็นว่าการเทิดพระเกียรติพระองค์ด้วยวิธีการที่ทำงานของที่ตัวเองทำอยู่นั้นน่ะมันดีที่สุดแล้วทำอยู่ในหน้าที่ของตัวเองมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแล้วนั่นคงเป็นสิ่งที่พระองค์มุ่งหวังอยากจะให้เราคนไทยทุกคนเป็นจากดวงใจของศิลปินแห่งชาติหลากหลายสาขาก็เกิดผลงานนวัตกรรมร่วมสมัยในโลกไซเบอร์ศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัลชุดพระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดินโดยจะฉายระหว่างวันที่12ถึง27ตุลาคม2560ตั้งแต่เวลา 19:00 น.วันละ12รอบบริเวณคอเทียร์พาร์คห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพมหานครธีรเดชงามเหลือไทย PBS รายงาน